คุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นาและอาจารย์เมย์มีสูตรคุกกี้ที่ง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมกันเมนูของเราสองคนที่เรียกว่าคุกกี้แครนเบอรี่นั่นเองพอบอกว่าเป็นคุกกี้แครนเบอรี่ก็ต้องใส่แครนเบอรี่ลงไปวันนี้เราสองคนเจอวิธีการทำแครนเบอรี่พูเร่ซึ่งเรียกได้ว่าคุกกี้ของเราน่ารับประทานยิ่งขึ้นเพราะว่ากัดเข้าไปทุกคำก็เจอแครนเบอรี่บดข้างในทุกคำเลยเราเพียงแต่เอาเจ้าแครนเบอรี่ของเราอบแห้งที่ซื้อมาเนี่ยนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมจากนั้นเราจะแช่เขาในน้ำอันนี้เป็นน้ำต้มสุกเนาะแบบนี้ใส่ลงไปปิดฝาแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ข้ามคืนจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นมาเจ้าแครนเบอรี่ของเราเนี่ยนะคะก็จะนุ่มแล้วล่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอามาบดให้ละเอียดในเครื่องบดอาหารจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะโอเคหลังจากได้แบบนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะมาทำคุกกี้กันค่ะวันนี้เราสองคนเลือกใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะคุณผู้ชมสังเกตง่ายๆจะมีรูปโบหิมะตรงนี้แล้วก็มีแถบสีเหลืองตรงนี้ค่ะจะทำให้คุกกี้ของเรานุ่มใช่จากนั้นเราจะใส่ส่วนผสมแห้งลงไปนะคะอันนี้เป็นเบกกิ้งโซดาผงฟูใช้พายางของเราเนี่ยแหละค่ะตะล่อมเขาให้เข้ากันก่อนจากนั้นนะคะเราจะเอาครีมเค็มข้นหวานใส่ลงไปในอ่างผสมก่อนเราใช้ประมาณ150กรัมค่ะผสมกับแครนเบอรี่บดของเราวิธีนี้ค่ะจะทำให้ส่วนผสมของคุณกระจายตัวง่ายกว่าเพราะว่าความจริงคุกกี้สูตรนี้เหมือนเป็นคุกกี้ขั้นตอนเดียวเลยเนาะใส่ทุกอย่างลงไปรวมกันตีจนเข้ากันก็คือใช้ได้แล้วอ่ะส่วนผสมแป้งใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าสูตรนี้มันง่ายมากๆเพราะฉะนั้นก็คือใส่ทุกอย่างลงไปรวมกันแล้วก็ตีส่วนผสมตีพอเข้ากันก็คือจบเลยจบยังก็ยังต้องตีแต่ยังก็ต้องบีบอีกความอร่อยรออยู่ใกล้มากๆแม่เราเก่งมากเลยเข้ากันแล้วหลังจากได้แป้งโดแบบนี้แล้วเราจะเอามาใส่ในถุงบีบของเราอาจารย์เมย์เลือกถุงบีบที่มีหัวดาวคุณผู้ชมเคยเจอปัญหาใส่ลงไปเสร็จแล้วมันปิ้นออกมาหมดเลยไหมเราเคยเจอนะเริ่มแต่ตรงกลางนะเราอาจจะไม่เหมาะกับคุกกี้สูตรนี้ในการทำแต่เราเหมาะกับการกินขุยขนาดเราบดแครนเบอรี่จนละเอียดแล้วนะยังรู้เลยว่าเขาแบบแทรกอยู่ในเนื้อแป้งเยอะมากอะ not badระหว่างรอคุกกี้ในเตาอบเนี่ยคุณผู้ชมอาจารย์เมย์จะใส่กานาชสูตรเด็ดลงไปตรงกลางด้วยเจ้ากานาชของเราเนี่ยก็จะมีแครนเบอรี่อยู่เช่นกันเราจะเอาแครนเบอรี่เพจใส่ลงไปแต่ว่าก่อนจะใส่เนี่ยเราต้องละลายช็อกโกแลตก่อนการละลายช็อกโกแลตของเราง่ายมากค่ะใช้เนยสดใส่ลงไปใช้ช็อกโกแลตขาวใส่ลงไปในอ่างผสมเราก็ใส่นี่ค่ะนมข้นจืดถ้ามีหม้อตุ๋นใช้หม้อตุ๋นถ้าไม่มีหม้อตุ๋นใส่ไมโครเวฟอย่ารอจนกระทั่งช็อกโกแลตของเราละลายจนหมดในไมโครเวฟเพราะว่ามันจะไหม้ตรงกลางค่ะสิ่งที่คุณควรทำคือเว้นช่องตรงกลางเอาไว้แบบนี้จากนั้นนะคะนำเข้าไมโครเวฟพอเขาเริ่มละลายแบบนี้เอาออกมาคนค่ะถ้ายังละลายไม่พอก็เอากลับเข้าไปในไมโครเวฟอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็คนต่อเรื่อยๆแต่นานาคิดว่าน่าจะใกล้ได้แล้วล่ะอาจารย์เมย์นานาว่าอุณหภูมิได้แล้วแค่ตะก้อมือเฉยๆได้แล้วโอเคได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วเราจะใส่แครนเบอรี่เพจของเราลงไปแล้วเจ้าตัวกานาชเนี่ยนะมันก็จะหอมช็อกโกแลตขาวนอกเหนือจากนั้นนะมันก็จะมีแครนเบอรี่เปรี้ยวๆอ่ะมันดีมากเลยอ่ะ
แล้วก็บีบอยากจะบีบมากกว่านี้จริงๆแต่ว่าช่องมันมีแค่นี้เข้าใจแล้วทำไมอาจารย์เมย์ถึงบอกว่ากดหัวบีบลงไปเพราะยิ่งคุณกดหัวบีบเยอะเนี่ยนะคะเราก็จะมีที่ให้ไส้ของเราเยอะเนี่ยคุณผู้ชมนะเต็มที่แล้วนะทำเพื่อทุกคนแล้วจริงๆปกติเวลาเราทำขนมกับอาจารย์เมย์เราจะไม่ค่อยพูดคำว่าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากติดๆกันแต่เนี่ยสูตรเนี้ยอร่อยจริงๆแปะแครนเบอรี่ลงไป1เม็ดถูกต้องตามที่อาจารย์เมย์ต้องการไหมคะใช่ค่ะแบบนี้นะเราเก่งไหมต้องพูดสิ yes ชื่นใจมันก็สีสันก็น่ากินคือนอกเหนือจากน่ากินแล้วอะแครนเบอรี่มีประโยชน์เยอะมากใช่จริงๆอะคุกกี้ก็กรอบใช่ไหมก็ความหวานก็อยู่ตรงกลางที่กานาชใช่ไหมความเปรี้ยวอยู่ที่แครนเบอรี่เรารู้สึกว่าคนที่กำลังเป็นห่วงเรื่องสุขภาพอยู่จะรู้สึกผิดน้อยลงกับสูตรนี้คือกินแล้วก็จะบอกไม่เป็นไรเรากินแครนเบอรี่ไม่เป็นไรเรากินแครนเบอรี่แต่ว่ามันคือที่สุดจริงๆนะโอเคจากนั้นเรียงใส่ชามเสิร์ฟอันนี้เป็นจานเสิร์ฟที่อาจารย์เมย์เลือกนะคะเขาบอกว่าน่ารักมากเลยเขาอยากเอามาใส่ขนมอร่อยๆให้คุณผู้ชมทานดูสดใสดีนะเรียบร้อยแล้วนี่แทบจะอดใจไม่ไหวเลยอะเพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดจริงๆอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคุกกี้สูตรนี้นะกินแล้วเยอะมากๆแต่ยินดีจะกินให้คุณผู้ชมดูอีกรอบนึงว่ามันดีมากแค่ไหนมันเป็นเนื้อสัมผัส3แบบจริงๆค่ะเพราะว่าตัวคุกกี้มันจะกรอบแบบเบาๆกานาชมันจะอมหวานหน่อยแต่หวานไม่เยอะเลยนะหวานนิดเดียวจริงๆแล้วที่เหลือจะเป็นความเปรี้ยวจากแครนเบอรี่แล้วสิ่งที่นานาชอบคือเราได้เคี้ยวเนื้อแครนเบอรี่ด้วยอร่อยอ่ะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นสูตรอีก1สูตรที่สีสันน่ารักที่สำคัญทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23 ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะครับผมมีเครื่องดื่มแบบชื่นใจมากๆครับชื่อว่าเมนูส้มออนไอซ์นะครับแหมแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วเขาก็จะมีรสชาติแล้วก็ความหอมของชามาช่วยดึงกลิ่นของส้มด้วยนะครับคุกกี้ซันดรายฟลาเวอร์หรือคุกกี้ดอกไม้แห้งคุณผู้ชมมันน่าทานมากเลยคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กโรมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ